วัสดีครับขอต้อนรับสู่ A-Plus Channel นะครับและนี่คือรายการ About a Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิว HF Figure Art Shingo Joseho กันแล้วครับหลังจากที่เราห่างหายไปนานพอสมควรนะครับแต่คลิปก่อนนี้เราก็มารีวิวเจ้าคูกะ Rising Dragon Form นะครับซึ่งเป็นของ P Bandai นะครับและคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวที่เป็นเวอร์ชันของ P Bandai เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็คือ Rider V3 นะครับซึ่งจะเป็น Mask Rider ในยุคโชวะนะครับซึ่งเป็นยุคคลาสสิกเลยยุคผมเลยนะครับนี่เราก็มีมาหลายตัวแล้วเหมือนกันครับมี V1 V2 Amazon และยังมี Shadow Moon แล้วก็ Black นะครับแต่อันนั้น Black ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันแน่นอนครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไป Unbox รีวิวเจ้าตัวนี้ครับ HF Figure Art V3 Shingo Joseho กันเลยครับตัวกล่องเขาครับก็จะเป็นมาตรฐานของ P Bandai นะครับจะมาในแบบกล่องน้ำตาลแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีชื่อ Mask Rider V3 เปิดออกมาเราก็จะเห็นหน้ากล่องที่เราคุ้นเคยครับนี่ก็จะใช้ภาพฟิกเกอร์มาไว้ด้านหน้าอยู่แบบนี้ครับจะแบบมีความเป็นเกรงๆแตกๆด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นสไตล์ของเจ้าบอดี้ 2.0 กล่อง iPhone นี่เลยครับก็มีชื่อแบบนี้ครับ Mask Rider V3 ส่วนด้านหลังจะเป็นท่าประจำตัวของเขาครับของ V3อะไรต่างๆนี่เฮ้ยอันนี้เหมือนช็อตในหนังเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นล็อตแจแปนแน่นอนครับเป็นพีมันไดอ่ะมันต้องเป็นล็อตแจแปนอยู่แล้วแล้วก็นี่ครับไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรถ้าเป็นล็อตอื่นๆมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะนะครับอ่ะมาเปิดกล่องกันนี่ก็จะมีเป็นเหมือนคู่มือนะครับก็จะบอกส่วนประกอบชิ้นส่วนมือที่ให้มาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็บอกวิธีประกอบเสาอากาศด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ด้านข้างเข็มขัดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เอามายัดในมือได้ครับประมาณนี้นี่ตัวขนาดนี้สวยงามเขาให้สีแบบคือจะไม่ใช่เขียวแบบสดๆนะครับจะมีความซีดๆหน่อยๆครับเหมือนแบบลุยๆมาผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนี่จะมีแค่ตรงสีแดงตรงบริเวณหน้ากากนะครับจะสดที่สุดชิ้นส่วนด้านล่างครับจะเป็นถาดของชิ้นส่วนมือ1 2 3 4 5เพิ่มมาให้อีก5คู่แล้วก็ชิ้นส่วนหนวดเสาอากาศนะครับกับอุปกรณ์ด้านข้างเข็มขัดก็ประมาณนี้Kamen Rider V3 มาแล้วครับความสูงอยู่ที่ 15.3 ซมจะรวมตรงเสาอากาศด้วยนะครับนี่โอ้โหได้สัมผัสแล้วรู้สึกสวยระทับใจนะครับสัดส่วนอะไรนี่มันตรงตามในซีรีส์ทีวีซีรีส์เลยนะครับซึ่งลายเนี่ยเขาเน้นแบบความสมจริงสัดส่วนคนจริงๆนะครับจะไม่เหมือนกับฟิกูอาร์ตปกตินะครับอันนั้นจะดูแบบเป็นเหมือนของเล่นมากไปนะครับเนื้อพลาสติกเองเนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นเนื้อพลาสติกที่มีความแบบด้านๆนะครับตรงปีกหลังเนี่ยครับเห็นว่าในคู่มือมันบอกว่ามีการซ่อนลวดนะครับทำให้มันสามารถนี่ดัดได้แบบนี้เฮ้ยยังไงล่ะให้มันพริ้วๆเหมือนผ้าได้ครับแต่คำเตือนเขาบอกว่าอย่าไปดัดมากนะครับมันอาจจะทำให้เสียหายมันหักได้นะครับต้องปกเป็นแบบ PVC แข็งๆเลยนะครับไม่สามารถปรับองศาอะไรได้เลยสังเกตตรงตาครับจุดเด่นของ Rider ทุกๆตัวครับก็คือตาครับดูดิสวยงามมากนี่แล้วก็หูเข็มขัดครับโอ้ดีเทลแบบสุดๆเลยครับลงสีอะไรคมกริบหมดเลยดีมากดีงามนี่อันนี้ตัว
ัวแท่งพลังอะไรของเขานะครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับจำไม่ได้ว่าอันนี้มันแท่งอะไรวะนี่ตรงเสาอากาศนะครับเขามีชิ้นส่วนนี่เป็นเสาอากาศสำรองครับเผื่อมันหักเผื่อมันกระเด้งหายนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆตัวนะชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยมันหายไปนะครับเขาก็พยายามจะให้เป็นชิ้นส่วนสำรองมาเปลี่ยนนะครับนี่เขาก็ให้มาเป็นแผงๆแบบนี้เลยคือดีครับอันนี้ผมยังไม่ขอแกะละกันเพราะว่ามันเหมือนกันนะมันไม่มีผลอะไรยกเว้นมันหายหรือมันหักเนี่ยค่อยกลับมาใช้ในแผงนี้ได้ครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับเห็นเป็นแท่งๆแบบเนี้ยคือมันมาให้ถอดเปลี่ยนกับชิ้นส่วนที่อยู่ด้านข้างเข็มขัดดับเบิ้ลไต้ฝุ่นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันก็คือ V3 Hopper นะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนอุปกรณ์จรวดส่งสัญญาณดาวเทียมนะครับเพื่อให้เจ้า V3 เนี่ยได้มองเห็นครอบคลุมแบบในระยะไกลๆนะครับได้เห็นแบบภาพรวมได้เห็นสัตว์อะไรพวกเนี้ยโดยชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับโดยการดึงออกมานี่แล้วก็เอาชิ้นส่วนเนี่ยครับยัดกลับไปซึ่งมันจะเป็นสภาพเหมือนเป็นซองหนังเปล่าๆนะครับที่ดึงเอาจรวดส่งสัญญาณออกไปแล้วสำหรับจรวดนะครับก็จะเอามาให้แบบหยุดยัดในมือแล้วก็ถือแบบนี้ครับอะไรประมาณนี้สำหรับชิ้นส่วนมือที่ให้มาเพิ่มนะครับก็มีอีก5คู่ครับจะมีมือแบบชู2นิ้วชูนิ้วชี้นะครับชี้นิ้วแล้วก็ชูนิ้วแบบเกรงๆกลางออกไปข้างหน้านะครับอันนี้จะงอนิ้วนิดหน่อยส่วนอันนี้จะเป็นนิ้วจะเป็นชิ้นส่วนมือที่เป็นรูปแบบการจับจรวดแน่ๆแหละครับอันนี้อ่ะมาดูการถอดเปลี่ยนอันนี้เป็นกำมือนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับมันเปลี่ยนได้ง่ายๆอยู่แล้วของลุงบันเนี่ยเรียบร้อยต่อไปเราจะมาดูจุดขยับของ Kamen Rider V3 Shin Gojo Seiho ตัวนี้กันครับส่วนหัวหันได้ครับหันซ้ายหันขวาหมุนอ้อหมุนได้รอบเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก้มหน้าเงยหน้านี่เงยหน้าได้สูงเหมือนกันนะอ๋อเอียงคอได้หมดครับช่วงหลังนะครับช่วงปีกหลังเนี่ยมันจะเป็นวัสดุคล้ายๆเรียนแบบผ้านะครับแต่จริงๆมันเป็นเหมือนยาง PVC นะครับยาง PVC ที่มีความบางมากๆแล้วก็ซ่อนแกนลวดไว้ข้างในนะครับให้มันดัดได้แบบนี้นี่ให้มันพลิ้วๆได้ครับแต่เขาเตือนอย่าไปดัดอะไรมันมากเท่าไหร่ครับต่อไปองศาช่วงแขนครับนี่กางเหยียดตรงออกไปด้านข้างได้สบายๆครับนี่จุดขยับช่วงไหล่นะครับเขาเป็นแบบนี้มีการซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับซ้อนกันหลายๆชั้นนี่เขาออกแบบได้ดีเลยครับการงอซอปึ๊ดเฮ้ย2สเต็ปนี่ว้าวว่าแย่จังเกาไททอยได้เลยครับคือดีมากข้อมือก็เป็นแบบนี้ครับหมุนได้รอบกระดกได้ช่วงกระอกมีจุดขยับไหมบางตัวมันจะมีจุดขยับตรงนี้ครับที่มันแยกได้แต่ V3 นี่แยกไม่ได้นะไม่มีอย่างคาบูโตะเนี่ยมันจะกระอกตรงนี้มันแยกออกมาได้นะครับแต่ตรงนี้คือยึดตายตัวเลยกึ่งกลางลำตัวมีจุดขยับครับทำให้มีการแบบแอนหลังงอตัวได้นิดๆหน่อยๆครับนี่ช่วงเอวก็บิดได้ครับเอวนี่หมุนได้รอบอยู่แล้วหลุดมี3ฮอปเปอร์หลุดครับช่วงตรงนี้มันจะเป็น PVC ที่มีความอ่อนนุ่มนะครับตรงบริเวณชายเสื้อที่คล้ายๆชายกระโปรงเนี่ยต้นขาครับยกขาปืดได้มาตรฐานครับ90องศาต้นขาก็หมุนได้ครับ
ง้อเขาอย่าลืมครับ2สเต็ปเหมือนกันเลยทำให้มันโอ้โหนี่ง้อได้ขนาดนี้เลยนะข้อเท้าข้อเท้ากระดกได้นี่บิดเป็นระนาบได้ครับปลายเท้าอึ้งอย่างเจ๋งอ่ะทำท่าไรเดอร์คิกได้สบายๆอ่ะอย่างแท้ดูดิ นี่เราเอามายืนเทียบชั้นกับรุ่นพี่นะครับหมายเลข1กับหมายเลข2ที่เป็นผู้สร้าง V3 เนี่ยแหละครับนี่เขาก็ได้รับพลังของทั้งหมายเลข1หมายเลข2ก็กลายเป็นนี่เข็มขัดดับเบิ้ลไรเดอร์ V3 เนี่ยครับสวยงามมากเอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิว HF Figure Art Shinko Joseho Kamen Rider V3 ตัวนี้ครับตัวนี้ก็บอกเลยนะครับว่ามันออกมานานสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะตัวนี้ผมก็เอาไปโชว์ในงาน Shin Kamen Rider เมื่อหลายเดือนมาแล้วนะครับก็แต่ว่าอันนั้นคือยังไม่ได้รีวิวนะครับก็คือรีบแกะเอาไปโชว์ก่อนแล้วก็ Rider Black ก็เหมือนกันนะครับยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกับ Rider Black แน่นอนครับสำหรับตัวนี้ครับก็ตามคุณภาพของ Shinko Joseho หรือว่า Body 2.0 กล่อง iPhone นะครับซึ่งก็ได้ตามมาตรฐานของเขานะครับสัดส่วนอะไรแบบประทับใจเหมือนในทีวีซีรีส์ทุกประการเลยครับเนี่ยพวกดีเทลต่างๆนะครับหรือแม้แต่พวกสีนะครับเขาก็ให้ตรงตามในซีรีส์นะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่สีสดๆทั้งชุดนะครับมันจะสดแค่บริเวณหน้ากากนะครับแล้วก็พวกเสื้อนะครับมันจะเป็นสีดรอปลงมาเนี่ยสีแดงสีถุงเท้าเนี่ยรวมถึงสีของชุดของเขานะครับมันก็จะไม่ใช่สีสดๆนะครับซึ่งเขาก็อ้างอิงจากในทีวีซีรีส์ได้ดีเลยครับอีกทั้งตัวนี้จะไม่ใช่เป็น PVC มาเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับคราวนี้เขาให้เป็น PVC บางๆแล้วก็มีการซ่อนลวดนะครับอันนี้เจ๋งเลยอันนี้คือดีมากครับตัวนี้นะครับสนนราคาผมไม่แน่ใจเพราะว่าโอ้โหตัวนี้สอยมานานมากแล้วครับแต่จำได้ว่าประมาณ 3,000 ต้นๆเนี่ยอาจจะ 3,200 3,300 ราวๆเนี้ยเพราะตัวนี้มันเป็น P บันไดนะครับก็ราคาอาจจะแรงกว่าปกตินิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ถ้าตอนนี้ผมก็ยังเห็นว่าหาได้อยู่นะครับจะอยู่ราวๆเรท 3,500 นิดๆหน่อยๆบวกลบนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการ The Bow Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ